สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันในวันเรียกว่าเป็นวันดีครับผมมีรถเข้าใหม่มานำเสนออีกแล้วหลังจากรถของเราที่เป็น PPV บอกเลยว่าเดือนนี้ขายดิบขายดีกันจนหาเติมกันแทบไม่ทันเลยครับผมแต่ไม่ว่าจะหายากแค่ไหนเราก็มาหาเติมกันได้ครับผมที่ Perfect Car ของเราราซา87แขวงบางนาเขตบางนากทม.กรุงเทพของเราครับผมเดินทางมาง่ายมากสถานีรถไฟฟ้าแบริ่งหรือว่าลูกค้าสายต่างจังหวัดอย่างของผมที่มาจากจันทร์จากระยองจากชลบุรีจับจุดง่ายๆเลยครับบริเวณสี่แยกบางนาครับผมประมาณบางนากม.4ขับรถมาไม่ถึง5นาทีก็ถึงแล้วครับผมคันนี้ที่ผมจะพามาชมด้านหลังนะครับผมเป็นปาเจโร่ครับผมเป็นตัว 2.4 GT นะครับคันนี้เป็นรถปี2016เรียกว่าสภาพไม่เหมือน16เลยสภาพเหมือนเป็นรถปี19 20เลยครับผมตัวบอกเลยว่าคุณภาพสีให้อยู่ที่ 98% เลยคันนี้เป็นสีเทาเมทัลลิกครับผมเทาเมทัลลิกก็จะเป็นสีค่อนข้างยอดนิยมมีทุกแบรนด์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว Honda เจ้าตลาดตัว Toyota ตัว Mitsubishi ครับผมตัว Mazda ก็มีนะครับผมเรียกว่ามีเกือบทุกแบรนด์เลยเราจะเห็นกันบนท้องถนนค่อนข้างเยอะมากนะกับรถสีนี้บอกเลยว่าเป็นสีตลาดซื้อง่ายขายคล่องเรียกว่าเป็นสีเด่นเลยแหละไม่ใช่สีด้อยเลยเมื่อก่อนจะมีขาวดำบอลเงินที่เป็นสีเด่นแต่ทุกวันนี้ต้องบอกว่าโลกเปลี่ยนไปครับผมเรามีสีเทาเมทัลลิกเพิ่มเข้ามาอีกสีหนึ่งเป็นสียอดนิยมนะก็โดยรวมคุณภาพสีผมให้อยู่ 98% ครับผมกระจังหน้าตามสไตล์ปาเจโร่เลยปาเจโร่เป็นรถที่ทำดีไซน์ออกมาดีมากๆล้ำสมัยมากๆทั้งภายในและทั้งภายนอกเรียกว่าบอดี้ค่อนข้างโกงการเวลาเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้าเนี่ยครับผมที่ทำเนี่ยอันนี้ไฟหน้านะเว้าเข้ามากับตัวกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมครับผมเพิ่มความหรูหราความมีระดับมีไฟหน้าเป็นเลนส์โปรเจคเตอร์ส่องสว่างให้สีใกล้เคียงกับธรรมชาติเวลากลางคืนสีใกล้เคียงกับธรรมชาติที่ผมหมายถึงเนี่ยก็คือว่าพอเวลาสมมุตินะไปเจอป้ายสีแดงหรือว่าอะไรที่เป็นสีเขียวอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นสีจริงๆของมันเนี่ยเวลาโดนไฟส่องไปเนี่ยสีมันจะไม่เพี้ยนครับผมให้เรียกว่าเหมือนตอนกลางวันเลยอันนี้เรียกว่าไฟที่ให้ละเห็นใกล้เคียงกับสีใกล้เคียงกับธรรมชาติมากแล้วก็ทะเบียนครับผมทะเบียนให้มาสวยมากนะจากประสบการณ์ที่ทำมาคันนี้เป็นเลขล็อกแน่นอนครับผมไม่ใช่เลขรันจดตามขนส่ง8785เลข8เรื่องค้าขายใครค้าขายมาดูได้นะครับผม8785เลขสวยมากก็เป็นรถที่เห็นกันได้ง่ายบนท้องถนนซื้อง่ายขายคล่องราคาไม่ตกยอดจัดไฟแนนซ์ราคาสูงแน่นอนครับผมคันนี้เรียกว่าจัดเต็มฟรีดาวดอกเบี้ยพิเศษสามารถทำได้หมดเลยนะยางเป็นยางใหม่นะครับผมยางเป็นยางดันหลอบเป็นปี20นะครับผมปี20คือยางปีนี้เลยนะซื้อไปขับยาวๆเลย4ปีหรือ 40,000 โลครับผมดอกยางตึบกึบมากเลยครับผมแน่นมากเลยกระจกด้านข้างตามสไตล์รถหรูครับเป็นโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างไว้คอยช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนผมบอกเลยว่าออปชั่นตัวนี้ดีมากๆเวลาผมขับรถไปตีคู่นะรถบางคันน่ะไม่มีไฟเลี้ยวข้างหรือไฟเลี้ยวครอบกระจกตรงนี้โอกาสเกิดอุบัติเหตุมีค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้องยอมรับว่าบางทีรถคันนี้หรือว่ารถคันที่เราขับเนี่ยไปอยู่ตรงบริเวณจุดบอดจุดอับสายตาคนอื่นตอนกลางคืนเนี่ยผมบอกเลยว่าช่วยได้เยอะตอนกลางวันก็ช่วยได้เยอะมากเหมือนกันนะกุญแจเป็นแบบคีย์เลสละมือเปิดเป็นโครเมียมฟิล์มดูจากฟิล์มน่าจะเป็นรอบคัน60มันหน้า40เป็นประหลอดนิดหน่อยนะขอโทษคันนี้เป็น60ทั้งคันครับผมเป็น60มันหน้า60แผงประตูข้างคอนโซลสวยดีเดี๋ยวไปพูดกันข้างในแต่ที่ผมเปิดดูเนี่ยผมมาเปิดดูพวกกันเลยพวกเม็ดอาร์คพวกหัวน็อตทุกอย่างก็คือว่าอยู่ครบเดิมๆครบทุกอย่างนะครับผมรถของ Perfect Car ของเราทุกคันสภาพดีครับผมประตูข้างไม่มีการทำสีมาแน่นอนสังเกตได้ง่ายถ้าเอาเล็บกดไปตรงขอบที่มันเป็นยางอย่างเนี้ยแล้วมันยุบตามเล็บเนี่ยคือสีเดิมๆโรงงานครับผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะมันยุบไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นรถทำสีมาแล้วขอบยางจะแข็งมันจะดูเรียกว่าเอาเล็บกดไปก็ดูรู้เลยครับผมเราอยู่ที่นี่เราอยู่กันด้วยความจริงใจครับผมไม่งั้น10ปีของเราอยู่ไม่ได้แน่นอนตัวกันเด็กมีให้เม็ดอาร์คเดิมๆสีไลท์เดิมๆครับผมสีข้างในสีเหมือนโครงสร้างหลักด้านหน้าตัวรถเนี่ยมันต้องสักๆอย่างนี้มันจะมาดำเงาเหมือนข้างนอกนี้ไม่ได้ครับผม
ต้องบอกเลยว่าถ้ามีมาก็สันนิษฐานมาเลยคือรถเก็บงานมาแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะชนเสมอไปนะบางทีอาจจะมีการเก็บงานเก็บสีมาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดเชิงลึกกันครับผมด้านท้ายแน่นอนครับผมด้วยพอเห็นปุ๊บเห็นไฟท้ายขนาดยักษ์ขนาดนี้แน่นอนปาเจโร่มีตัวเดียวที่ทำมาอย่างนี้ครับผมข้อดีของมันไฟท้ายใหญ่อย่างนี้ก็คือเพิ่มความสว่างเห็นได้ไกลในเวลากลางคืนลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้เยอะมากเวลาฝนตกไฟท้ายตัวนี้ผมบอกเลยว่าช่วยได้เยอะมากไฟถอยที่มีขนาดใหญ่ครับผมถอยตอนกลางคืนเนี่ยใครไม่แน่ใจนะบ้านผมเนี่ยต้องถอยเข้าซอยเข้าเรียกว่าเข้าซอยมืดๆถ้ารถคันไหนที่มีไฟถอยขนาดใหญ่ก็บอกเลยว่าช่วยได้เยอะมากมีคิ้วหลังเป็นโครเมียมมีปัดหลังมาให้โลโก้ปาเจโร่สปอร์ตมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้อยู่ที่ทั้งหมด4จุดนะครับผมมีแหลกหลังคามาให้ชอบจริงๆคือยางปี20ลดสภาพ 98% เรียกว่าเหมือนใหม่ใหม่จริงนะเจมส์คันนี้นะก็ใหม่ๆพอๆจากโชว์รูมเลยแหละสวยล้อแม็กเป็นล้อแม็กอลอยนะครับผมอลอยจากโรงงานล้อแท้เลยแท้โรงงานเลยครับผมโอเคดูข้างนอกเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในออปชั่นของตัว GT เนี่ยเป็นไงกันบ้างนะครับผมไปดูข้างในกันโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเจ้าตัวปาเจโร่เรียบร้อยนะครับผมก็บอกเลยว่าคันนี้เป็นตัว GT ภายในบอกเลยว่าโอ้โหไม่อยากจะลงเลยอ่ะขึ้นมาปุ๊บความเป็นปาเจโร่ที่เป็นสปอร์ตครับปาเจโร่สปอร์ตชื่อนี้ไม่ได้ตั้งมาให้โกโก้นะเพราะว่าฟิลแรกที่ผมมานั่งปึ้งมานั่งปุ๊บเบาะครับผมเบาะทุกอย่างเป็นฟองน้ำที่โอบฟองน้ำที่หุ้มหนังโอบกระชับเนี่ยเห็นไหมผมกดดันตัวเข้าไปเนี่ยเบาะมันหุ้มตามตัวต้องใช้บอกว่ามันหุ้มตามตัวจริงๆเลยครับผมมันให้อารมณ์ถึงความสปอร์ตนั่งแล้วเหมือนนั่งอยู่ในหลุมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังมาให้นะครับผมการไม่ใหญ่ในเรื่องของการหักหุ่นพวงมาลัยเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็มีในส่วนของเกียร์ที่เป็นแพดเดิลชิพให้ครับลูกค้าพอแพดเดิลชิพให้คุณสามารถปรับเลือกเปลี่ยนเกียร์เป็นแมนนวลโหมดจากที่มือตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะจากที่คันเกียร์ที่สามารถดันไปด้านซ้ายสามารถเพิ่มเกียร์ลดเกียร์เปลี่ยนเป็นซีเควนเชียลชิพโหมดปรับเป็นแมนนวลโหมดได้และที่สำคัญมันสปอร์ตยังไงครับผมมันสปอร์ตคือปาเจโร่เป็นเกียร์8สปีดนะครับผมย้ำว่า8สปีดและ8สปีดของเขาให้เรียกว่าลอยต่อของเกียร์ให้อารมณ์การขับขี่ที่เรียกว่าค่อนข้างสนุกมากๆเลยหน้าจอก็สปอร์ตนะวัดรอบพอเลยมา 4,000 รอบขึ้นมาปุ๊บก็มีแถบแดงๆทำมาให้สวยค่อนข้างสวยสวยมากๆเลยครับผมขออนุญาตเปิดไฟหน้าหน่อยนิดนึงเดี๋ยวโชว์ระบบพวกนี้ให้มีหน้าจอทัชสกรีนให้นะครับลูกค้าหน้าจอ DVD ทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยปึ้งเข้าเกียร์ถอยปุ๊บปึ้งมีกล้องทางด้านท้ายโชว์มาให้เรียบร้อยครับตัวนี้สามารถเนวิเกชันได้แน่นอนมีเนให้นะมีเบรกมือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พาร์คิ่งเบรกมีมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมตัดปัญหาเลยนะบางทีสวอปสเตียร์รถเอาไปใช้ยกเกียร์ไม่ได้ยกเกียร์ยกเบรกมืออ่ะบางท่านไม่รู้ว่าต้องกดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตัดปัญหาไปเลยครับผมปุ่มเดียวทัชเดียวจบครบทุกอย่างเลยผมชอบคอนโซลนะคอนโซลมาในส่วนของเป็นแนวแบบเปียโนแบ็กมาให้เลยอ่ะเอ้ยสวยสวยให้อารมณ์ถึงความหรูความสปอร์ตพวงมาลัยครับผมด้านทางด้านขวามัลติฟังก์ชันทางด้านขวาเป็นในส่วนของครูซคอนโทรลครับผมรับสายวางสายได้หมดครูซคอนโทรลเปิดความเร็วล็อกความเร็วทางด้านซ้ายเป็นในส่วนของซอสในเรื่องของหน้าจอ DVD ครับผมในเรื่องของการควบคุมเครื่องเสียงนะส่วนคุณภาพเบาะหนังครับผมให้ 99% เลยครับผมไม่มีได้ติมาตรฐานไม่มีได้ปริไม่มีเบาะแตกทุกอย่าง100เต็ม100รวมถึงเบาะแถว2แถว3คุณเปิดประตูดูได้เลยนะครับคุณโปรดิวเซอร์ครับผมเรียกว่าเล่นได้ดูได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเตือนก่อนชนมีให้นะครับผมเลือกได้ FCM นี่forward collision มาแน่นอนครับผมแล้วก็ในส่วนของเสียงเตือนพวกเซ็นเซอร์ระบบ traction control มีมาให้ควบคุมการลื่นถลายมีมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมส่วนหน้าจอ DVD ด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมเป็นจอ DVD ขนาดใหญ่เรียกว่าน้องๆหนูๆใครจะดูการ์ตูนดูอะไรหรือว่าผู้ใหญ่จะดูหนังไม่ต้องแย่งกันครับผมมีหนังด้วยหนังอะไรคุณหนังอะไรนะ
โอ้นึกว่าหนังผมหนังจีนโอเคครับผมก็อย่างน้อยก็ดีเป็นหนังต่างประเทศที่ดีครับผมโอเคครับถ้าอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของหัวใจหลักของรถคันนี้กันดีกว่าเดี๋ยวไปชมหน้าห้องเครื่องกันหน้าห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันดีกว่าครับโอเคครับอันนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าหัวใจหลักของเต้าปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับผมคันนี้เป็นเครื่อง 2.4 ครับผมเป็นเกียร์อัตโนมัติอัจฉริยะ8สปีดครับผมเป็นเครื่อง4สูบแถวเรียงเครื่องโทษครับเครื่องเป็นเครื่องแบบมีวาล์วทั้งหมด16ตัวนะครับผมเป็นดอท DOHC เนี่ยก็ตามชื่อเลยครับผมดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปเป็นแคมคู่นะครับผมมีระบบเป็นวาล์ว ID แปรผันมาให้แล้วก็โทโบแปรผันมาให้ครับผม2ระบบการแปรผันอันนี้ช่วยในเรื่องของอัตราการเร่งที่ดีขึ้นครับวาล์ว ID แปรผันวาล์วเปิดอากาศเข้าเรียกว่าวาล์วเปิดตามรอบอากาศเข้าไวขึ้นไหลดีขึ้นโทโบแปรผันสามารถทำงานอัดอากาศได้ตั้งแต่รอบต่ำครับผมโทโบทำงานตั้งแต่รอบต่ำวาล์วแปรผันเอา ID เข้าห้องเครื่องเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเร่งคันนี้บอกเลยว่ามาไวตั้งแต่รอบต้นเลยครับผมสมชื่อปาเจโร่สปอร์ตจริงๆก็เดี๋ยวให้ดูบริเวณโครงสร้างหลักกันก่อนแล้วกันนะจุดขายของเราว่ารถของเราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำน้ำท่วมอันนี้บริเวณคานของเราครับผมดูนะว่าหัวน็อตอะไรทุกอย่างครบๆคานไม่มีการทำสีอะไรมาเลยเป็นคานเดิมๆจากโรงงานฝากระโปรงไม่เคยถอดเม็ดอาร์คทุกอย่างอยู่ครบตรงตามสเปคโรงงานทุกอย่างเลยครับผมสำหรับรถคันนี้แบตเตอรี่แบตใหม่เครื่องห้องเครื่องเดิมๆไม่มีเยิ้มไม่มีอะไรเลยกล่องฟิลอยู่ครบหัวยักสวยงามไม่มีเยิ้มไม่มีอะไรเลยครับผมใครสนใจดูรถมาดูกันได้นะราคา87โอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปสรุปสินสอดคันนี้ละกันว่าเนี่ยรถปีเนี้ยเครื่องแบบเนี้ยเป๊กอย่างเงี้ยครับผมวาล์วแปรผันโทโบแปรผันแคมคู่อย่างงี้รถใหม่ๆยางปี20ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูราคากันครับโอเคครับอันนี้ก็มาสรุปราคากันครับผมเจ้าปาเจโร่เป็นตัวปี2016ครับผมเป็นเครื่อง 2.4 GT ขับเคลื่อน2ล้อนะครับผมยางปี20สภาพภายใน 98% สภาพภายนอก 98% นะครับผมราคาตัวนี้อยู่ที่ 837,000 บาทอันนี้เป็นราคาที่ปรับส่วนลดลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเดือนนี้เราให้กันแบบคุ้มๆออปชั่นจัดเต็มๆกันไปเลยราคานี้นะครับผมออกรถเนี่ยอยู่ประมาณ 1.2 ถึงว่าเริ่มต้นนะตัวเริ่มต้นของปาเขาอยู่ 1.2 แต่ GT ตัวนี้อยู่ประมาณ 1.3 ถึง 1.4 แล้วครับผมของแถมทุกอย่างเราไม่มีตัดออกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองขัดเคลือบสีมีให้พร้อมวารันตีเครื่องเกียร์กล่องนานสูงสุดย้ำนะครับผมว่านานสูงสุดอยู่ที่1ปีเต็มๆกันเลยครับผมย้ำกันอีกทีนึงราคาอยู่ที่ 837,000 บาทไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นท็อปอัพนะโปรท็อปอัพเรายังมีอยู่นะครับผมลูกค้าวางเงินจองเท่าไหร่เราให้ส่วนลดกลับคืนไปเท่านั้นเลยเลดดอกเบี้ยพิเศษมีครับผมไฟแนนซ์มี10สถาบันการเงินรองรับสามารถรู้ผลได้ใน40นาทีถ้าลูกค้ามีเอกสารครบแหล่งที่มารายได้ตรวจสอบได้ในทันทีครับผม40นาทีรู้ผลเลยยังไงฝากขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe กันให้หน่อยนะครับผมหรือว่าท่านใดอยากมาดูรถอยากสอบถามเส้นทางสามารถติดต่อที่เบอร์โทรด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราใส่เบอร์โทรเอาไว้ให้ยังไงผมย้ำนะมันมีคลิปรถอัปเดตเข้ามากันเกือบทุกวันเลยครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยครับผมในคลิปหน้ารถคันหน้าจะได้ไม่พลาดนะครับผมว่าจะมากับพบกับรถรุ่นไหน
ต้องบอกอย่างนี้ก่อนที่ไม่อยากให้พลาดคือบางคันมาไวไปไวลง YouTube ได้วันเดียวก็ไปแล้วครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะผมเกริ่นไว้หน่อยคลิปหน้าเป็นรถเล็กยอดนิยมเครื่อง 1,500 ครับผมราคาเบามากเดี๋ยวมาพบกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ